เรื่องของสถานการณ์หน้ากากอนามายัยที่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงรวะยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้กลุ่มบุคลากรที่ทํางานกันอย่างหนักก็คือทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขาทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการที่จะร่วมกันสกัดกัน้นดูแลรักษาประชาชนที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะแน่นอนว่าการทํางานในช่วงนี้ทุกคนแบบ รับในเรื่องของความเครียดเอาไว้นะคะทั้งเรื่องของกระแสสังคมต่างๆม,มาตรการต่างๆที่ตอนนี้เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ทางโรง,โรงพยาบาลศรีธัญญาเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วก็ไปดูแลสุขภาพจิตของทุกคนอย่างเต็มที่โดยทีมแพทย์ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ยังคงสู้ไม่ถอยเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิตและก็ทุกๆหน่วยงานช่วยการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันอย่างเต็มที่โดยทุกคนได้รวมพลังกันทํางานต่อสู้ซึ่งขณะนี้ผลของการรักษาผู้ป่วยได้จํานวนมากแล้วก็สามารถควบคุมผู้ป่วยไม่ให้เพิ่มมากขึ้น นั้นก็เป็นผลงานที่มาจากกำลังใจในการทำงานทุกคนสู้ไม่ถอยแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะถือเป็นภารกิจและหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนค่ะทางด้านนายแพทย์สิริศักดิ์ถิติดโลกรัฐซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาก็เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลดําเนินการโครงการให้คําปรึกษาทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับในงานราชการไปแล้ว แล้วก็ยังคงทํามาอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงพยาบาลศีทัญญาเตรียมประสานกับโรงพยาบาลบำราศนราดูลเพื่อที่จะให้คําปรึกษาดูแลสภาพจิตใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาโควิด -19 เพราะว่านอกจากผู้ป่วยแล้วก็ญาติๆ บุคลากรทางการแพทย์เองก็มีความตึงเครียดตลอดเวลาเช่นกันนะคะโครงการนี้ก็จะช่วยในการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเลยซึ่งถือเป็นกำลังใจหลักในการ,รเผชิญแล้วก็เพื่อที่จะต่อสู้กับสถานการณ์โรคร้ายที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะ